สวัสดีครับกลับมาพบกับ60 Day Fat Killer วีคที่2นะครับเป็นโครงการที่จะทำให้เราลดน้ำหนักแบบยั่งยืนโดยการค่อยๆทำไปง่ายๆทีละสเต็ปนะครับ8สัปดาห์ติดต่อกันเพื่อให้เรามีนิสัยและมีความรู้เรื่องการกินใหม่ๆติดตัวไปด้วยจะได้ไม่กลับมาอ้วนอีกอยากให้พวกเราลองไปกดติดตามเพจ FCA John Next ไว้ด้วยนะครับจะได้อัปเดตข้อมูลหรือเทคนิคในการลดน้ำหนักรวมถึงนะครับถ้าอยากมีเพื่อนในการร่วมลดน้ำหนักไปด้วยกันนะครับก็เข้าไปที่เพจได้เลยนะครับซึ่งปรากฏว่าโอ้โหมีคนให้ความสนใจมากกว่าที่คิดนะครับตอนนี้ก็5-600คนละแล้วแต่ละคนก็แบบเข้ามาแชร์กันที่วีคที่แล้วให้ไปถ่ายรูปให้ไปจดชั่งน้ำหนักวัดมวลไขมันไว้นะครับก็มีคนเอามาแชร์ลงเพียบเลยมันเป็นกำลังใจนะแล้วมันก็จะได้เห็นว่าเราไม่ได้พยายามอยู่คนเดียวมีคนที่ตั้งใจไปกับเราเขาทำแล้วเขาได้ผลยังไงบ้างมันมีเพื่อนลดครับสนุกมากเลยบางคนก็ไม่ได้อ้วนเลยนะแต่ก็อยากลดอีกหรือบางคนที่อ้วนมากๆอย่างเงี้ยนะครับจะได้เห็นว่าเออก็มีคนที่เขาแบบบางทีเขาก็เยอะกว่าเราเขาก็พยายามลดอยู่เหมือนกันลดน้ำหนักที่ดีต้องไม่เครียดนะครับสนุกสนุกครับลดไปด้วยกันนะครับเอาละครับสำหรับวีคที่2นี้นะครับก็เหมือนเดิมง่ายๆครับเริ่มต้นจากการฝึกมองอาหารให้เป็นสารอาหารครับหมายความว่ายังไงก็ปกตินะครับเวลาเราทานอาหารเนี่ยเราจะนึกเป็นเมนูถูกไหมครับข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวข้าวเหนียวหมูปิ้งพวกนี้แล้วเราก็จะคิดว่าเรากินข้าวเหนียวหมูปิ้งเรากินข้าวมันไก่เรากินกะเพราไก่ไข่ดาวอย่างเงี้ยนะครับแต่ตอนนี้ครับอยากให้เราฝึกมองอาหารเหล่านี้ให้เป็นสารอาหารครับเช่นเราจะกินข้าวเหนียวหมูปิ้งเราก็ต้องคิดแล้วเฮ้ยข้าวเหนียวคือคาร์โบไฮเดรตที่ย่อยไวหมูปิ้งคือโปรตีนกับไขมันแบบนี้นะครับถ้ากินสลัดผักที่ไม่ใส่ไข่ต้มไม่ใส่เนื้อใดๆเลยก็จะมีผักก็จะได้เส้นใยได้วิตามินเกลือแร่แล้วก็จะมีน้ำสลัดซึ่งก็คือน้ำตาลและคาร์โบไฮเดรตนิดหน่อยแต่จะไม่มีโปรตีนเลยอะไรทำนองนี้ครับฝึกมองอาหารที่เราได้มาก่อนกินเนี่ยให้เป็นสารอาหารครับเราจะได้รู้ว่าเราได้รับสารอาหารอะไรเข้าไปบ้างเรากำลังจะกินอะไรเราจะกินจานนี้ไปเพื่ออะไรกระบวนการนี้ครับมันจะฝึกให้เราคิดก่อนกินครับซึ่งมันสำคัญอีกแล้วนะครับแล้วเราก็จะได้รู้ด้วยว่าเรากินแบบมีคุณภาพหรือเปล่าลองเอาสัปดาห์ที่ผ่านมาครับที่เรากินที่ผมไม่ถ่ายรูปไว้อะลองเอามาดูแล้วคิดด้วยกระบวนการนี้ครับว่าปริมาณการกินเรากินเยอะไปไหมแล้วเรากินได้สารอาหารเป็นยังไงบ้างบางคนที่แชร์มาในเฟซลงเวลาไว้ชัดเจนเลยก็มีแบบนี้ก็ดีนะครับเราจะได้ไม่ลืมว่ากินอะไรมื้อไหนบ้างแล้วบางคนก็บอกว่าพอทำไปแล้วเนี่ยตกเย็นมาดูรูปที่เรากินไปทั้งวันถึงขั้นละอายใจเลยว่าเรากินไปเยอะจริงๆแล้วก็ขออนุญาตเอาภาพของเพื่อนๆบางคนมาแชร์ให้ดูไม่ได้มีเจตนาว่าเฮ้ยดีไม่ดีนะแต่จะลองพิจารณาให้ดูว่าอาหารแต่ละมื้อน่ะเรากินอะไรเข้าไปบ้างอย่างพี่ท่านนี้นะครับมื้อเช้ามองเข้าไปครับมันก็เป็นอะไรง่ายๆที่เราหากินได้เนาะขนมปังทาแยมบวกกาแฟแล้วก็มีกล้วยหอมด้วยลองมองเป็นสารอาหารดูนะครับขนมปังคือแป้งคือคาร์โบไฮเดรตนะครับทาแยมแยมคือน้ำตาลนะครับแล้วกาแฟถ้าใส่น้ำตาลเข้าไปก็เป็นน้ำตาลอีกใส่ครีมเข้าไปก็เป็นไขมันกล้วยก็เป็นคาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นมองลงไปในอาหารมื้อนี้ถ้าเรามองเป็นสารอาหารนะครับจะมีแต่แป้งและน้ำตาลแป้งและน้ำตาลเลยครับไม่มีโปรตีนเลยนะมีโปรตีนอยู่ในขนมปังหน่อยเดียวอะซึ่งเห็นไหมครับว่ามันก็น่าจะมีการปรับสัดส่วนหรืออย่างตัวอย่างนี้ก็พยายามกินให้ดีซึ่งถือว่าโอเคนะครับพยายามจัดมาก็เป็นตัวมันเบอร์รี่นะครับหรือเขาเรียกลูกหม่อนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะก็โอเคเป็นผลไม้ที่ดีนะครับแล้วก็มีกล้วยแล้วก็มีแซนด์วิชแล้วก็ตามด้วยนมแอลมอนด์แน่นอนกล้วยก็คือแป้งและน้ำตาลก็ใช้ได้ครับแต่พอมากินแซนด์วิชเข้าไปด้วยมันก็คือแป้งอีกและไส้ของแซนด์วิชมันก็คือพวกมายองเนสพวกไขมันนะครับถามว่ามันจะมีโปรตีนในไส้ของแซนด์วิชสักขนาดไหนผมก็คิดว่าน้อยอ่ะและสุดท้ายเรามาปิดที่นมอัลมอนด์นะครับนมอัลมอนด์เนี่ยไม่ใช่โปรตีนนะครับเพราะว่านมอัลมอนด์เนี่ยมีโปรตีนน้อยมากถ้าผมจำไม่ผิดกล่องนี้จะมีโปรตีนอยู่แค่2กรัมแต่มันจะเป็นกู๊ดแฟตก็เป็นไขมันดีมื้อนี้ถือว่าใช้ได้ครับแต่จะเห็นไหมครับว่าโปรตีนต่ำมากหรืออย่างอีกท่านหนึ่งนะครับก็รู้สึกว่าตัวเองกินน้อยครับแต่เรามองลองเข้าไปในจานครับข้าวเปล่ายำวุ้นเส้นหมูยอไข่ต้มแล้วก็ฟักทองข้าวมันก็คือแป้งถูกไหมครับวุ้นเส้นก็คือคาร์โบไฮเดรตนะครับแล้วหมูยอผมคิดว่าก็มีส่วนผสมของคาร์โบไฮเดรตของแป้งอยู่เยอะเลยเราก็จะได้โปรตีนจากไข่ต้มเท่านั้นเองนะเห็นไหมครับมันมีแต่แป้งเยอะมากเลยนะแล้วก็โปรตีนนิดเดียวแล้วยังมากินฟักทองเสริมเข้าไปในมื้อเดียวกันอีกซึ่งฟักทองมันก็เป็นคาร์โบไฮเดรตอีกมันก็จะมีแต่คาร์โบไฮเดรตครับเพราะฉะนั้นการที่เรามองเป็นสารอาหารเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นชัดครับว่าเรากินอะไรเข้าไปบ้างเราจะรู้เลยว่ากินไม่เยอะกินน้อยก็จริงนะแต่ทำไมบางทีน้ำหนักลดยากมันเป็นเพราะบางครั้งเนี่ยเรากินน้อยแต่อาหารที่เรากินเข้าไปมันให้แคลอรี่เยอะหรือเปล่าหรือบางทีกินน้อยแคลอรี่ไม่เยอะก็จริงแต่คุณภาพไม่ได้หรือเปล่า
ที่ผมยกตัวอย่างมาให้ดูสังเกตเห็นไหมครับโปรตีนน้อยมากแทบไม่มีเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาตรงนี้ได้เราจะปรับสัดส่วนได้ครับอย่างบางคนก็เริ่มดีนะครับกินสลัดนี้ก็มีการใส่ไข่ต้มใส่ไก่ต้มเข้าไปก็เพิ่มโปรตีนเข้าไปด้วยแล้วก็น้ำสลัดเนี่ยเป็นเหมือนน้ำยำนะครับไม่ค่อยมีความมันมากก็น่าจะแคลอรี่ต่ำด้วยแล้วก็แบบสวยๆเลยน่าทานมากเลยนะครับสเต็กไก่ซึ่งก็ดูแล้วไม่มันมากนะแล้วก็มีผักหลากสีด้วยถือว่าเจ๋งเลยยิ่งถ้าเติมแป้งเข้าไปสักนิดนึงจะโอเคมากนะครับอาจจะเป็นพวกฟักทองย่างฟักทองนึ่งก็ได้นะครับหรือไม่จำเป็นต้องเป็นอาหารอะไรหรูหราแพงๆเลยนะครับข้าวกล้องสักเนี่ยครับกำมือนึงแล้วก็ปลาทูก็เป็นโปรตีนสักตัวหนึ่งทอดเนี่ยก็ไม่ได้น้ำมันเยอะมากนะครับแล้วก็กินมีผักด้วยแล้วก็มีป่นก็เป็นน้ำพริกด้วยซึ่งผมถือว่าก็โอเคเลยลองฝึกดูนะครับว่ากินสารอาหารใดเข้าไปบ้างข้อ2ครับหลังจากมองอาหารเป็นสารอาหารแล้วเนี่ยให้เราพยายามจัดสัดส่วนจานอาหารที่กินครับบางครั้งเรากินเข้าไป1จานเราไม่เคยรู้เลยว่าเรากินอะไรเยอะกินอะไรน้อยสัปดาห์นี้ครับเรามองเข้าไปแล้วว่ามันเป็นสารอาหารอะไรบ้างเนี่ยให้เราพยายามจัดสัดส่วนนิดนึงครับโดย1จานนะครับเอาแบบเบสิกง่ายๆเลยนะมองลงไปในจานเนี่ย1จานครึ่งนึงให้เป็นผักและผลไม้โดยเน้นให้เป็นผักเยอะๆผลไม้หน่อยๆก็พอส่วนครึ่งที่เหลือครับ1ส่วน4ให้เป็นโปรตีนครับเน้นเป็นโปรตีนดีที่ไม่ผัดไม่ทอดแล้วก็อีก1ส่วน4เป็นคาร์โบไฮเดรตหรือเป็นแป้งเนี่ยนะครับก็เน้นเป็นแป้งที่ผ่านกระบวนการแปรรูปมาน้อยๆเช่นข้าวกล้องขนมปังก็ขนมปังโฮวีตลักษณะแบบนี้นะครับมองลงไปในจาน1จานก่อนเราจะกินให้ได้ประมาณนี้แล้วถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะเพิ่มปริมาณโปรตีนขึ้นได้ครับอาจจะมากกว่า1ใน4ของจานก็ได้กินโปรตีนเยอะขึ้นหน่อยสำหรับคนจะลดน้ำหนักนะไม่มีปัญหาครับกินโปรตีนเพิ่มได้เลยก็เป็นลดสัดส่วนของผลไม้ลงนะครับประมาณนั้นในวีคแรกเนี่ยก็มีคนส่งภาพอาหารเข้ามาให้แล้วก็เหมือนกับพยายามจัดสัดส่วนจานอยู่แล้วนะครับซึ่งผมว่าโอ้โหแจ๋วมากเลยนะครับแต่บางครั้งเนี่ยในการลดน้ำหนักเนี่ยเราไม่ควรงดแป้งก็จริงแต่เราอาจจะต้องลดปริมาณการกินแป้งลงมาบ้างแล้วเพิ่มปริมาณของโปรตีนและผักเข้าไปนะบางท่านก็โอ้โหจัดไว้เป็นเซตหลายวันเลยเนี่ยสวยงามแล้วก็น่าทานมากถือว่าทำได้ดีมากๆเลยนะครับแต่บางทีกินหลายวันอาจจะเบื่อก็อาจจะต้องมีการเพิ่มผักสีอื่นเข้าไปบ้างไหมให้มันแบบหลากหลายขึ้นบ้างแบบนี้นะครับเพิ่มปริมาณเส้นใยอาหารเข้าไปด้วยแล้วเรื่องสุดท้ายก็ง่ายเช่นเดียวกันครับนั่นคือเลี่ยงของที่ทำให้อ้วนครับผมเชื่อว่าถ้าผ่านไป1วีคเราเอารูปมาดูย้อนหลังอ่ะเราจะรู้ตัวเองครับว่าเราอ้วนมาจากอะไรบางคนนะกินกาแฟเย็นทุกวันกินเครื่องดื่มหวานๆทุกวันอ่ะพวกนี้ผมอยากให้เราเลี่ยงเลยครับเพราะว่ามันมีน้ำตาลเยอะในช่วงลดน้ำหนักอยากให้ลดการกินน้ำตาลลงโดยส่วนตัวผมนะผมว่าน้ำตาลน่ากลัวกว่าพวกน้ำมันอีกนะครับก็พยายามลดการกินน้ำตาลลงแล้วกันโดยเฉพาะพวกน้ำหวานเบียร์นะครับก็เปลี่ยนมากินน้ำเปล่าให้หมดเลยหรือถ้าทำยังไม่ได้นะก็ให้ลดปริมาณลงนะครับรวมถึงของผัดของทอดด้วยเหมือนเราจะกินไข่ฟองหนึ่งครับไข่ต้มให้70แคลอย่างเงี้ยพอไปเป็นไข่เจียวซัดไป200กว่าแคลอย่างเงี้ยมันคือไข่เหมือนกันแค่1ฟองนะครับเพราะมันได้แคลอรี่เพิ่มขึ้นมาโดยใช่เหตุเราลองเช็คตัวเองดูผมว่าเรารู้อะครับว่าอะไรที่เราควรตัดเราก็ตัดตรงนั้นออกแค่นี้เองครับสัปดาห์ที่2 3ข้อง่ายๆครับ1ฝึกมองอาหารให้เป็นสารอาหารเราจะได้รู้ว่าเรากินเข้าไปมีอะไรบ้างคุณภาพดีขนาดไหน2จัดสัดส่วนครับไม่ต้องถึงขั้นเป๊ะคำนวณแคลอรี่นะจัดสัดส่วนอาหารที่เรากินให้เป็นผักผลไม้ครึ่งนึงนะครับโปรตีนดี1ใน4แป้งดี1ใน4ประมาณนี้ก่อนแล้วก็สุดท้ายคือเลี่ยงของที่ทำให้อ้วนครับโดยมากก็จะเป็นของผัดของทอดแล้วก็พวกน้ำหวานแล้วผมว่าง่ายๆแค่นี้นะสัปดาห์นี้ใครตั้งใจทำตามจะเริ่มเห็นผลชัดเจนแล้วครับกระชับกระเฉงตัวมากขึ้นเบาตัวมากขึ้นแน่นอนนะครับอย่าลืมถ้าอยากมีเพื่อนร่วมลดน้ำหนักไปด้วยกันนะครับก็ไปกดไลค์ที่Facebook Page FCA John Next นะครับแล้วก็ที่หน้าเพจเนี่ยก็จะมีกรุ๊ปแปะไว้อยู่นะครับกรุ๊ป60 day โดยเฉพาะนะสำหรับใครที่อยากเข้าร่วมโครงการนี้แล้วมีเพื่อนลดไปด้วยกันก็กดคำขอเข้าร่วมกลุ่มได้นะครับจะได้มีเพื่อนลดให้กำลังใจกันแล้วก็อัปเดตกันทุกวันว่าไปถึงไหนแล้วสนุกครับอย่างน้องท่านนี้ก็บันทึกน้ำหนักตัวแล้วก็ค่าพวก BMI ค่าแฟตไปเลยนะครับ1สัปดาห์ผ่านไปลดไปกิโลกว่าแล้วเห็นไหมครับพอมีคนหนึ่งทำได้นะมันก็มันอ่ะมันก็เป็นกำลังใจกระตุ้นเรานะครับเป็นกำลังใจให้ครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาพบกันอีกเป็นเรื่องของการเลือกกินที่ละเอียดขึ้นนะครับเราจะได้เลือกกินเป็นถ้าเรากินเป็นนะครับก็จะผอมได้โดยที่เราไม่ต้องอดอาหารมีความสุขกับการกินก็ยังลดน้ำหนักได้นะครับสู้ๆครับผอมไปด้วยกันครับ